วิดีโอคลิปนี้ถือเป็นวิดีโอคลิปสุดท้ายสำหรับวันนี้นะครับถือว่าเป็นวันที่เราค่อนข้างจะลุยกันเต็มที่เลยนะครับตอนแรกบอกพี่หมูว่าเราจะไปทัวร์กันสุดท้ายนี่ไม่ได้ไปทัวร์นะครับถือว่าเราไปลุยแบบจัดหนักจริงๆนะฮะปลาแรดที่เราช่วยชีวิตมาทั้งหมดมี33ตัวนะครับ33ตัวแบ่งออกเป็นแรดเผือกเนี่ย12ตัวนะครับแล้วก็ปลาแรดดำอีก21ตัวนะครับแล้วก็ในปลาแรดดำ21ตัวเป็นแรดดำสั้น2ตัวนะครับ2ตัวก็บอกตามตรงว่าตรงนี้ถือว่าแออัดมากๆนะครับก็เดี๋ยวขอคิดคืนนึงก่อนว่าจะหาทางออกไปในแนวไหนดีสำหรับปลาชุดนี้นะครับเพราะว่ามันใหญ่อะแล้วมันเคยอยู่ในที่ที่ใหญ่มากๆแต่ว่าเราไม่มีที่นะครับเราไม่มีที่แล้วภารกิจเนี่ยมันฉุกเฉินเพราะว่า NC ได้รับการแจ้งล่วงหน้าแค่วันเดียวเท่านั้นเองเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะเทบ่อแล้วนะครับเพื่อนสมาชิกที่ติดตามผลงานมาทั้ง 3-4 คลิปก่อนหน้าคงจะเห็นว่าบ้านอยู่ระหว่างการก่อสร้างนะเพราะฉะนั้นคือทุกอย่างมันเร่งด่วนคือถ้าไม่งั้นเนี่ยการก่อสร้างเขาจะไม่ได้ระวังตัวบ่อมันก็จะมีเศษอะไรต่างๆที่มันจะถมลงไปในนี้แล้วทำให้น้ำมันเน่าเสียแล้วก็ปลาตายได้นะครับปลาตายได้นะก็โหแออัดอ่ะเดี๋ยวต้องคอยเปลี่ยนน้ำเป็นประจำทุกวันนะครับช่วยเขาไปก่อนแล้วเดี๋ยวขอคิดคืนนึงนะครับว่าจะไปในรูปแบบไหนแต่อย่างที่คุยกับพี่หมูไว้นะครับเรามีค่าใช้จ่ายในการแพ็คกิ้งก็อาจจะขายส่วนหนึ่งนะครับขายส่วนหนึ่งแต่ว่าชุดนี้เนี่ยเจตนาแล้วคือไม่อยากให้เขาเป็นอะไรนะครับถ้าสุดท้ายแล้วขายไม่ได้ไม่มีการตอบรับหรือว่ายังไง NC อาจจะประกาศแจกนะครับอันนี้ก็ตรงไปตรงมาเลยนะครับอาจจะได้สิทธิ์คนละ1ตัวเอาไป1ตัว1ตัวอะไรเงี้ยฮะแบ่งๆกันไปนะครับให้มีกันครบทุกคน เดี๋ยวขอตกลงกับพี่หมูอีกทีนึงนะครับเจตนาเราช่วยเหลือถ้าจะเห็นชุดนี้ตายก็เสียดายนะครับเพราะว่าแต่ละตัวเนี่ยอายุมาเป็น10ปีแล้วบางตัวมี20ปีด้วยนะครับอันนี้คือข้อมูลจากคุณพ่อเพราะว่าบ่อปลาเนี่ยเป็นบ่อปลาที่ใช้มายาวนานถึง40ปีนะครับแล้วก็คุณพ่อเกษียณมา12ปีแล้วนะครับคุณพ่อเกษียณมา12ปีแล้วก็เลี้ยงได้ประมาณสัก10กว่าปี10ปีขึ้นแน่นอนนะชุดนี้เนี่ย10ปีขึ้นนะก็มีทั้งเล็กๆใหญ่ที่สุดนี่ก็เกิน2ไม้บรรทัดนะครับ2ฟุตอย่างแน่นอนอย่างตัวหน้าที่เห็นตรงหน้านี้เลยเนี่ยโคตรใหญ่เลยพาไปดูใกล้ๆดีกว่าให้เห็นกันชัดๆในนี้อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับมีดำนะครับ22ตัว21ตัวนะครับดำ21ตัวแล้วก็เผือกเนี่ย12ตัวนะครับ12ตัวพยายามให้อยู่ในสถานภาพที่ดีที่สุดจากบ่อที่ไม่เห็นปลาเลยนะครับจนเห็นปลาชัดเจนมากขึ้นก็ถือว่าภารกิจนี้เป็นภารกิจปิดท้ายสำหรับคืนนี้นะครับถือว่าโคตรเหนื่อยเลย NC ยังไม่ได้เขียนแผนงานสำหรับวันพรุ่งนี้เลยยังไม่รู้ว่าคืนนี้จะต้องนอนกี่โมงนะครับแต่ลึกๆเราก็ภูมิใจว่าเราได้ช่วยชีวิตปลาชุดนี้ขึ้นมาก่อนนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ถมแล้วจะเป็นอะไรยังไม่รู้เลยก็ขอบคุณเพื่อนสมาชิกนะครับที่ติดตามผลงานของเรามาโดยตลอดหลังๆมันเริ่มไม่ใช่ปลามังกรละเลือดเนื้อน้ำเนื้อความสามารถโดยตรงประสบการณ์โดยตรงของเราคือปลามังกรนะครับหลังๆนี่ไปเจอปลากระเบนเจอปลาอะไรก็ไม่รู้ปลาทองปลาคาร์ฟนะครับปลาปอมปลาดูอะไรที่เราไม่ใช่ถนัดแต่ก็ทำงานให้ท่านได้นะครับจนกระทั่งมาวันนี้ก็เป็นปลาแรดนะครับเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่เราอาจจะทำไม่ได้ดีในสายตาของท่านผู้มีประสบการณ์โดยตรงหรือท่านที่เป็นผู้เชี่ยวชาญโดยตรงนะครับแต่เราก็พยายามแล้วนะครับพยายามแล้วเราไม่เก่งนะครับแต่เราตั้งใจนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาอัปเดตกันใหม่ในช่วงนี้จะเปลี่ยนน้ำให้ทุกวันนะครับถ้าไม่ไหวจริงๆอาจจะต้องเดินโอเวอร์โฟลว์ชั่วคราวไปก่อนนะครับอุปกรณ์ทุกอย่างเรามีก็จะเต็มที่เพื่อให้ชีวิตเขายืนยงยาวนานต่อไปโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมาโดยตลอดนะครับมิชชั่นคอมพลีทแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในโปรเจกต์ต่อไปนะครับพรุ่งนี้ NC ขออนุญาตเคลียร์งานอยู่บ้าน1วันนะครับวันศุกร์นี้บอกได้เลยโคตรโหดเราจะไปลุยกันที่คุณโอบางใหญ่ซึ่งเป็นไฟนอลโปรเจกต์นะครับโปรเจกต์สุดท้ายรอบที่5ติดตามชมด้วยนะครับ NC ไปเองสวัสดีครับสำหรับคืนนี้ฝันดีราตรีสวัสดีครับ